เรือนหอเอมี่กลิ่นปทุมแต่ง8ปีโปไม่ยอมมีทายาทสามีไปหาหญิงอื่นหลังจากที่ทำให้บรรดานักสืบออนไลน์ทั้งขุดทั้งคุยตามหาตัวสาวปริศนาตัวย่อต่อเต่าที่เคยเกือบทำให้รักสลดเกือบไม่ได้แต่งงานล่าสุดทางด้านเอมี่กลิ่นปทุมนายเอกสาวชื่อดังก็ได้ถือโอกาสดีออกมาเคลียร์ใจแบบจัดเต็มถึงเรื่องราวประเด็นร้อนดังกล่าวพร้อมกับเอ่ยคำขอโทษสำหรับใครก็ตามที่ได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่เธอนำมาเล่าก่อนที่จะเปลี่ยนแพลนชีวิตคู่ในอนาคตกับคุณสามีซีซีวัตรที่ได้ตัดสินใจกันอย่างชัดเจนแล้วว่าจะอยู่ด้วยกันเพียงแค่2คนโดยไม่มีทายาททั้งนี้ก็เป็นเพราะปัจจัยหลายๆอย่างรวมถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกหน้าปัจจุบันด้วย